ก็เป็นทางผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ของ BNK48 ก็คือพี่ต้อมนะคะบอกว่าอยากทำหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเขาไปทำกับทางมติชนนะมีพี่เอนิ้วกลมจะมาเป็นคนเขียนหนังสือให้เชิญก็ตกใจมากค่ะเพราะเป็นคนหนึ่งที่รู้จักชื่อของพี่นิ้วกลมมาพอสมควรเหมือนกันก็เลยว่าโอ้โหให้พี่นิ้วกลมมาเขียนหนังสือเชิญเลยหรออะไรอย่างเงี้ยจะเขียนในรูปแบบไหนชื่อต้องมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างก็พอมาเจอหน้าได้พูดคุยในโดนขั้นต้นก่อนก็ถึงรู้ว่าอ๋อเป็นการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์แล้วก็นำเรื่องของเชอไปเขียนได้นัดเจอที่แบบร้านกาแฟหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณ4 5 6ครั้งประมาณเนี้ยค่ะไม่เกินนั้นใช่แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ค่อยพี่เขาก็ไปจับเป็นประเด็นไปเขียนในหนังสืออะไรเยอะมากๆค่ะตั้งแต่เด็กเลยแหละว่าโตมาแบบไหนบ้างเรียนอะไรทำอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะพี่เอมีบางมุมที่เขารู้สึกว่าเขาอยากรู้จักด้วยแล้วเขาก็จะถามต่อไปเรื่อยๆน่าจะนะคะเชิญน่าจะยังไม่เคยเล่าละเอียดขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนค่ะแน่ๆคือมีรูปภาพค่ะรูปน่าจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนเพราะว่าเชิญต้องไปค้นอัลบั้มที่แบบตั้งแต่เด็กมากๆมาเลยยังเหมือนกับวันนั้นน่ะเราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมที่เชอได้รับเขาเรียกว่าอิทธิพลมาอะไรอย่างเงี้ยจากอะไรบ้างเชอก็รู้สึกว่าเชอได้จากญี่ปุ่นมาแล้วมีพอเริ่มโตมันมีช่วงที่เกาหลีมาแล้วทำไมเกาหลีถึงกลายเป็นประเทศที่แบบดังขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากซอฟต์พาวเวอร์ของเขาที่เป็นวัฒนธรรมเพลงศิลปินอะไรเงี้ยทำให้คนรู้จักประเทศเขาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้สิ่งที่ญี่ปุ่นก็เคยทำกับเรานี่นะเมื่อก่อนมันเป็นเจป๊อปมาใช่ไหมแล้วก็มีเคป๊อปมาแล้วของไทยเราจะเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรได้บ้างอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าที่เราเป็นวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้รับมาจากครอบครัวหรือคนรอบข้างของเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่เอกเขาโอ้เฮ้ยคำนี้ดีชอบก็เลยอยากเอาไปตั้งเป็นชื่อหนังสือเชื่อว่าโอเคไหมเชื่อก็แบบแล้วแต่พี่ค่ะพี่เป็นคนเขียนแล้วแต่พี่เลยค่ะดีใจค่ะดีใจที่มีพี่นักเขียนอีกคนหนึ่งที่เข้าใจความเป็นเราแล้วก็เห็นสิ่งที่เราทำว่ามันมีประโยชน์บางอย่างว่างานที่เชื่อทำงานไอดอลหรืองานศิลปินตรงนี้มันส่งผลต่อคนอื่นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความดีใจของเชอที่เหมือนเราทำงานสำเร็จเนาะงานส่วนหนึ่งที่เราทำแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เพราะว่าชวนพี่นิ้วกลมไปงานแฟนมีตติ้งด้วยค่ะตอนนั้นแล้วเขาเขียนว่าเขาร้องไห้ด้วยเราแบบเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่ได้เป็นแฟนคลับเรานะทำไมเขาสัมผัสได้ขนาดนั้นเลยเหรอในบรรยากาศหมู่มวลตรงนั้นอะไรอยากให้เขาเห็นภาพจริงๆว่าฟีลลิ่งของไอดอลกับแฟนคลับมันเป็นยังไงในรูปแบบของเราในรูปแบบของ BNK48 ตรงนี้มันเป็นมีค่ะเขาชื่อยามาโมโตะซายากะซังค่ะก็เป็นไอดอลญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นกัปตันวงที่ชื่อว่า NMB48 ก็คือเป็นวงน้องสาวของ AKB นี่แหละค่ะที่อยู่ที่โอซาก้าค่ะก็เป็นคนที่ทำให้เชอรู้สึกว่าเชอชอบคนสไตล์เนี้ยไทป์เนี้ยแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเราอยากรู้จักเราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเลือกเข้ามา BNK ด้วยได้ไปเจอตัวจริงหลังจากที่เราได้เป็นเมมเบอร์นี่แหละค่ะเอาร้องไห้ค่ะก็เขาก็จำหนูได้แล้วได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าเขามาดูจริงๆเขามาดูน้องคนอื่นๆนะแต่เราอยู่ในงานนั้นด้วยแล้วเขาจำว่าเอ้ยนี่เชอปางนี่ตะกี้บอกว่าแล้วเหมือนลงมาเจอหลังเวทีบอกเอ้ยตะกี้ดูโชว์อยู่นะดีมากเลยโอ้ตัวลอยค่ะแฮปปี้มากค่ะโอ้ยิ่งกว่าฟันนี่ค่ะเขาก็ได้รู้นะว่าเรามีเขาเป็นแรงบันดาลใจเขาหวังว่าเขาจะดีใจที่คนคนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตมาได้ขนาดนี้เพราะมีเขาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันดีใจค่ะดีใจกับตัวเองที่สิ่งที่เราคาดว่างานเราจะส่งผลได้มันทำได้จริงๆก็ถ้าชัดๆก็คงเป็นป๊อปเปอร์รุ่น3มั้งคะน้องป๊อปเปอร์รุ่น3 BNK48 รุ่น3ที่เข้ามาแล้วก็ชัดเจนมากว่ามีพี่เชอเป็นคามิโอชิค่ะหนูแบ
ขอบคุณมากลูกดีใจรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้มีใครมาบอกว่าเขามีแรงเรามีแรงเราจะแต่งานของเราก็คือการเป็นไอดอลการทำงานที่ตรงนี้กันการแสดงเพอร์ฟอร์มเป็นความสุขเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็เราทำตรงนี้ดีที่สุดของเราแล้วถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาคือเป็นบวกมากกว่าเดิมนะคะมากก็ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะชื่อว่า Soft Power นะคะก็เป็นหนังสือที่พี่นิ้วกลมเขียนขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวของเชอร์เองก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจหรือแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับคนที่ได้มาอ่านได้นะคะถ้าเกิดเป็นแฟนๆก็น่าจะรู้จักเชอร์ในหลายมุมมากขึ้นแล้วได้เข้าใจว่าเชอร์โตมายังไงหรืออาจจะเข้าใจความเป็นเชอร์มากขึ้นหลังจากนี้ด้วยก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักก็มาทำความรู้จักกันได้นะคะ